ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย แก้วเจ้าสามประการน้อมเอากุณพระพุทธเจ้ากุณพระธรรมเจ้ากุณพระสังฆเจ้ากุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมโปกเก่าเกศาโปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อิโปอิเมตตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุของวัดไฟหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะได้เชื่อมสัญญาณลิงสัญญาณออกอากาศไปติดตั้งวัดไฟหินโดยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจที่เมตตาเชื่อมสัญญาณออกอากาศไปยังวัดฝ่ายหินนะคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบได้รับฟังรายการสารธรรมยามค่ำพร้อมกันกับศรัทธาญาติโยมจากตั้งลำปางติดตามตั้ง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปทุกท่านทุกคนทุกท่านมีความสุขทุกท่านมีความเจริญปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยเนออะศรัทธาพบปะกันวันนี้วันที่2นะวันที่2เดือนสิงหาคม2567พระวสาศรัทธาญาติโยมพบปะกันเมื่อค่ำยามแลง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพชทิตรับผิดชอบดำเนินรายการคือศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้สดับรับฟังทุกวันจันทร์อังคารวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เว้นวันพุธกับวันอาทิตย์นะศรัทธาเหมาะพือกับครูบาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนาะบางทีก็วันพุธนี้อาจารย์บ่ว่างอาจารย์บ่ว่างอาจารย์บ่ว่างสักคำนะเขาก็จำเป็นต้องจัดรายการแทนครูบาอาจารย์แทนครูบาอาจารย์ทุกเกือบจะทุกอาทิตย์ละศรัทธามีเวลาที่ต้องจัดรายการแทนครูบาอาจารย์ก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครูบาอาจารย์มีภาระธุระนักเฮาในฐานะเตียบ่มีธุระภาระธุระนักอย่างเปิ่นก็ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังทดแทนครูบาอาจารย์ไปเนาะอ้าวพบปะกันวันนี้ก่อนจะอูจากกันเรื่องต่างๆปะกันไว้พระสวดมนต์ก่อนเนอกราบพระพร้อมกันศรัทธาญาติโยมกราบหนึ่งพุทโธเมนาโธกราบสองธัมโมเมนาโธกราบสามสังโฆเมนาโธ อิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิ
อิมินาสักการะนะธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปุชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภาคาวาติสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมสันทิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญัพเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิ
กราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิ อ่ะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายพบปะกันในวันนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่เท่าแก่พี่น้องหมู่เฮาเจ้าขาตั้งหลายได้มาติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำที่อาตมาภาพได้จัดนะเวลานี้19ถึง20นาฬิกาในวันจันทร์อังคารวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะวันนี้เป็นวันศุกร์นะสัตว์วันศุกร์ที่2เดือนสิงหาตะวันนี้ไผโชคดีพ่องกอแน่ดับปิงนะถ้าโชคดีนี่ก็โชคดีก็โชคดีไปเนอสัตว์ญาติโยมโชคดีอะยังบ่เฒ่าบ่เปียงตื่นมาแล้วเนาะคนเฒ่าคนแก่ตื่นมาแล้วได้ฟังน้ำฟังธรรมได้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาขอที่ครูบาอาจารย์ได้จัดผ่านตั้งสถานีวิทยุของ 106.50 ก็ดีผ่านตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ดีก็เป็นสถานีธรรมะที่ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันหลายคนถ้าบ่มีรายการธรรมะนะวันใดที่สถานีนิลุสถานีเสียก็จะโทรมาจมโทรมาเดือดมันง่อมแท้นาอาจารย์นอนบ่รับเลยเห็นล่ะนะก็เป็นเสพติดกันไปแล้วนะศรัทธาญาติโยมหลายคนนี้ฟังกันจนเป็นปกติแล้วก็ติดรายการธรรมะกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะอีป่ออีแม่ตั้งหลายติดรายการธรรมะดีกว่าเฮาไปติดหนังติดละครหนังก็ละครกานี่โอ้ดูไปดูมาดีบ่ดีก็ไข่บุ๊บโทรอันโทรทัศน์นะสมัยก่อนนี่เพื่อนนั้นเรื่องหนังเรื่องอย่างที่มันมีตัวโกงนะตัวโกงที่มันโหดร้ายครับนางเอกเหลือเกินเนี่ยศรัทธาญาติโยมโหดตัวบางพ่องว้าวบุ๊บทีวีก็มีนะมันโหดมันโมโหโมโหโหดโอ้เพียบุ๊บทีวีแล้วลูดตัวโอ้ทำโมสั่งโคนางเอกมันก่อยมันนางร้ายตัวโกงมันจะไปหู้เรื่องอย่างเนาะสถานะเป็นการแสดงเปิ่นแสดงแล้วก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันนางร้ายครับนางเอกกอดคอกันเป็นเพี้ยนกันนะตอนที่เปิ่นแสดงนี่ก็บทบาทการแสดงลูกเนาะไปพอละครก็เกียดเฮือละครไปรุ่นมวยรุ่นยังก็เป็นความรุนแรงเอาตีเข้าไปว่าเอามันตายเอามันตายกลายเป็นจุดความโกรธในจิตในใจความจริงบ่เกี่ยวกันสักตัวสักอย่างภาพนั้นอยู่ในทีวีบ่ฮู้กี่วันน่ะเปิ้นเอามาออกฮื้ออย่าหรือว่าจะเป็นภาพสดก่อนแล้วแต่เชียร์คนนั้นก็ลำเอียงไปเชียร์คนนั้นนะลำเอียงอยู่คนเดียวอันแห่มคนโดนตีโดนนี่นี่ก็ชอบใจนี่เป็นการสั่งสมกิเลสเนาะสถาความแค้นความโศกเศร้าความเสียใจอย่างต่างๆความเครียดแค้นชิงชังเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งบัดดีบางคนนี่รับเพราะบัดดีรับฝันเพราะบัดดีนะดูหนังดูทีวีดูละครนี่ทุกวันนี้สถาญาติโยมอาตมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บัดดูทีวีเลยนะมีโยมแม่หลายๆท่านที่ปะกันที่หู้จักกันอีแม่บ่ดูทีวีมาเป็น10ปีแล้วนะอาจารย์ทีวีที่บ้านนี่ยกคือเขาหมดอะหล่นจอบางจอแบนจอหนาจอมันยังน่ะ 3-4 เครื่องยกคือเขาไปหมดอะโหยกคือเขาอย่างหมดจะมันดูแห่ฟ้องเอาไว้มันดูบ่ได้อาจารย์บ่เดียวนี้ดูข่าวก็บ่ม่วนใจโอ้ข่าวก็ฆ่ากันฆ่ากันเอ้ยข่าวยาเสพติดเอ้ยข่าวฉ้อโกงโน่นนั่นนี่สะปะสะเปะ
แต่ละข่าวฟังแล้วก็เศร้าใจปอดแม่ทิ้งลูกปอดแม่ทำร้ายลูกลูกทำร้ายปอดแม่ทำร้ายปู่ย่าตายายเนี่ยสถานมีแต่เรื่องบัดทำให้ปวดหัวแม่กระทั่งเรื่องในวงการคณะสงฆ์บางทีก็เรื่องจริงก็มีบางทีก็เรื่องที่เขากู้ขึ้นมาเป็นข่าวเพื่อจะทำลายหรือว่าดิสเครดิตของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนาก็มีล้วนแต่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วทุกข์ใจเนาะอีปออีแม่ทั้งหลายแต่รายการธรรมะของเฮานี่เรื่องทุกๆเอาไว้ตั้งหลังนะเรื่องสุขๆเอามาอู่กันเรื่องไอ้ยังที่มันเป็นประโยชน์ในการที่ทำจิตทำใจให้สบายในการที่ฝึกจิตฝึกใจให้ปล่อยวางละวางในเรื่องของการที่จะชวนกันทำบุญสุนทรทานแสวงบุญปลอบประโลมจิตใจซึ่งกันและกันอันนี้คือหน้าที่ของรายการธรรมะที่ครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวของเขาของเฮาได้จัดกันขึ้นมาสถาญาติโยมก็เป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเนาะสถาอีปออีแม่ทั้งหลายที่เฮาได้มีรายการธรรมะแบบนี้ในสถานีวิทยุหลายสถานีที่เปิดรับสัญญาณไปถึงบันถึงจ้องอีปออีแม่ทั้งหลายเฮารับฟังจากสถานีใดเนาะสถาเวลาโทรเข้ามานี้ควรจะอู้ถึงเอ่ยถึงสถานีของเปิ้นต้วยขอบคุณสถานีของเปิ่นต้วยอีปออีแม่มุนขึ้นไปฟังสถานีใดน่ะ 98.759 น่ะ94ก็ดี9อย่างก็แล้วแต่เตอะ100ปลายก็มีหลายสถานีเวียงป่อเป้าแม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอกาเนาะ 94.75 กำใจโยมแม่อนงเนาะหรือว่าสถานีดอยหมอกสถานีไหนก็แล้วแต่สถานีวัดไฟหินสถานี 106.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเวลาโทรไปหาครูบาอาจารย์หรือว่ามี โตบาอาจารย์เปิ่นโทรมาก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะโทรไปกันเนาะโทรไปก็ต้องแนะนำตัวแนะนำตัวข้าเจ้าชื่อยังอีน่ะอย่างแม่น้อยอินยาสีบ้านดงสันเงินจังหวัดลำปางเน้อฟังจากสถานีวิทยุ 106.50 วิทยาลัยสงขลานครลำปางเสียงดังฟังชัดดีธรรมะที่ท่านอาจารย์นำมาเสนอวันนี้เข้าท่าดีเป็นประโยชน์แต่อาจารย์เนาะเรื่องนี้เป็นอย่างอีเรื่องนั้นเป็นอย่างอีก่อนนำมาอู่แบบนี้สถานเนาะ หรือว่าบางทีเฮามีการมีงานกับบ้านกับจองกับหมู่บ้านกับชุมชนกับวัดกับวาของเฮาท่านอาจารย์อีแม่อยู่บ้านนี้เนอะวัดของอีแม่จะมีงานถ้าท่านอาจารย์จะเมตตาประกาศให้จิมเนอะเฮาก็ได้ประกาศไปหื้อเนาะแต่ว่าถ้าโทรมาฮื้อกำลังใจบ่ได้นี่โอ้เสียดายเวลาเสียดายสตังค์ที่อีแม่ทั้งหลายเติมสตังค์แล้วโทรมานี่นะทุกสายที่โทรมาขอบคุณหมดละคนที่เปิ่นโทรมาบางเตือก็อู้มียังไงอีแม่คิดถึงบ่ได้อีแม่โทรมาเป็นกำลังใจบ่ได้ถามว่าชอบใจก็ชอบอยู่ดีใจอยู่ที่มีคนฟังแต่อยากจะให้มันเกิดประโยชน์กับสตังค์ของอีแม่ทั้งหลายที่โทรมานะเวลาโทรมาก็ขอรายงานสถานีฮื้อกำลังใจเจ้าของสถานีแล้วก็บอกผลการรับฟังว่าชัดเจนดีบ่ดีอย่างใดนะอันนี้คือการรายงานผลการรับฟังแล้วก็ทำแสดงความคิดเห็นในเรื่องติครูบาอาจารย์ติเปิ่นจัดรายการเนี่ยมีประโยชน์อย่างใดมีประโยชน์อย่างใดก็ว่ากันมาได้เชิญชมยินดีฮื้อกำลังใจก็ว่ากันไปได้มีการมีงานกับหมู่บ้านชุมชนกับวัดของอีป่ออีแม่ก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวได้แต่บ่ต้องบอกเมินนะ อันดีกาเฮียกูหน้าอีหลายลุเหมือนกันนะอันอีแม่ฝากเกมเนอร์เปิ่นจะตานพระป่าวันนั้นวันนี้อีเนาะบอกได้นะอีแม่ทั้งหลายบ่ถือว่าผิดกฎแต่อย่างใดเนาะอันนี้ก็บอกกันไว้ระยะหลังนี่ฮู้สึกว่าคนโทรศัพท์สีย่านย่านก็อย่างฮู้เนาะคนเก่าๆนี่ก็พยายามปล่อยให้คนใหม่ๆโทรมา
คนใหม่ๆของเต๋อโทรมาเปิดวิทยุเอิง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 อีแม่ปิดวิทยุก่อนก่อมปิดฟังการกล่อมหูเรื่องก็ต้องปิดโทรศัพท์ไปก่อนเวลาโทรมาปุ๊บทาเปิดหับสายปุ๊บเฮาปิดวิทยุเลยอีแม่อีปอก่อนมันเสียงมันเข้าอย่างเฮาฟังคนอื่นอู้โทรศัพท์แล้วก็เปิดวิทยุตัวหน้าอีปออีแม่ทั้งหลายเปิ่นบอกคือปิดปิดก็ตึ้มปิดเปิ่นได้ยินน่ะอย่าเฮาก็ลำคาญเขาเนาะอีแม่เนาะแต่เวลาเฮานี่เฮาก็ต้องนี่หน่อยเวลาโทรมาปุ๊บติดปุ๊บอีแม่ปิดวิทยุก่อนแล้วก็อู้สายอย่างที่บอกนี่น่ะรายงานจื่อก่อนบ่ต้องไปถามครูบาอาจารย์จําได้ก่ออีแม่จื่อยังอีน่ะไปฮื้อเพิ่นจําเนี่ยไม่ยังเสียเวลาโทรไปปุ๊บอีแม่จื่อนี่เนออยู่บ้านนี้ฟังรายการสถานีนี่ฟังถึงวันเนออาจารย์เรื่องยังอีอยากจะฮื้อนำมาอูบันมันเข้าถ่าดีแต่ฮะนี่แหละอูประมาณนี้นะถ้าเฮาบ่อูประมาณหมู่นี้นี่โอ้อูมาบางคนก็อูเรื่องส่วนตัวล้วนๆเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์กับคนที่เปิ่นฟังเป็นหมู่เนาะอูเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ถึงเปิ่นถึงตัวเนี่ยมันก็จะม่วนกันไปเนี่ยก็เรื่องเหล่านี้มาความจริงมันก็จําเป็นต้องอูแต่ว่าที่เอามาอูเนื่องจากว่าบางครั้งบางคนอาตมาเดินทางไปหลายตีเนาะไปแอวหาอีปออีแม่มันหลายๆคนอีแม่ย่ําโทรมาพ่องอีแม่เก่งใจท่านอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์อูธรรมะนักๆอย่างอีก็มีบางคนก็บอกว่าอีแม่กว่าเขาลำคาญอีแม่นี่เวลาคนนั่นคนนี่โทรมาอู้อีแม่ตึบบ่ใครฟังเพิ่นอู้อย่างบ่ฮู้เนาะอาจารย์นี่นะเขาก็ก็เฮาก็ฮู้จะว่าได้เพิ่นโทรมาฮื้อกำลังใจอีแม่จ้างเพิ่นเถอะนี่เนาะก็มีเหตุการณ์อย่างอีบางคนบอกว่าช่วงที่อาจารย์เปิดสายอีแม่ปิดเนี่ยเช่นได้เหรออีแม่ลำคาญเขาว่าโอ้จะไปลำคาญอย่างก็ฟังกันไปหั่นได้คะฮู้อู้อย่างบ่ฮู้ฮออาจารย์อีน่ะก็แล้วแต่นานาจิตต่างแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปิดสายแล้วเฮาโทรมามันเป็นสาระประโยชน์มันก็เป็นการดีเนาะอีปออีแม่ทั้งหลายแต่ว่าถ้าโทรมาเฮาอู้กับเรื่องส่วนตัวเฮาไปหั่นไปนี่มาเนี่ยคนทั้งหลายเปิ่นฮู้จักอีแม่เขาว่าเปิ่นก็ว่าโหอย่างนี้มันมาอู้มอย่างเรื่องของมันอย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นเขาก็ระวังกันเอาเวลาโทรมาก็ถือว่าเขาเหมือนกับเขามาฮือความฮู้คนอื่นเนี่ยสำหรับคนโทรมานะโทรมาโอ้เรื่องนี้นะอีแม่ก็มีประสบการณ์เพราะท่านอาจารย์เวลาเขาปฏิบัติอย่างอีมันก็ดีแท้นะเนี่ยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เนาะช่วงนี้ครูบาอาจารย์หลายสถานีเหมือนกันเนี่ยที่เป็นอู้กันถึงเรื่องนี้เพราะว่าคนที่โทรมาส่วนใหญ่จะเป็นคนเก่าๆไปนักสถานแล้วคนเก่าๆนี่คือพอได้ยินชื่อคนนี้ฮู้เลยว่าเปิ่นจะอู้หยังอีน่ะมันก็เลยว่าถ้าทุกครั้งถ้าเฮาฟังอย่างตั้งใจนี่เอาเรื่องที่เฮาฟังฮะนะมาสนทนากันเลยว่ามีข้อซักถามมีปัญหาอย่างก็ถามกันอย่างอีถ้าจะมีประโยชน์กว่าเนาะศรัทธาญาติโยมเพราะมันเป็นรายการหน้ามูเนี่ยบางทีอาตมาจัดรายการก็โอ้เก่งใจจะฮับและจะฮับโทรศัพท์คนนั้นเมินๆเตื่อใครอู้ใครจาก็เปิ่นก็อู้หลังไม่เอาฮับประมาณนี้ก่อนฮับประมาณนี้ปันการคนน้อยเนาะพอปันการคนน้อยเพิ่นก็เข้าใจละเนาะสาธุเนอร์แมเนอร์เพิ่นก็เข้าใจละบางคนสาธุก็ได้ปันการก็ได้เนี่ยยังรู้จะอู้อยู่หั่นน่ะเนาะก็เป็นตาดีม่วนศรัทธาญาติโยมนี่ก็เป็นรายการธรรมะที่มีหลากหลายเนาะบางเถอบางทีก็เปิดเพลงธรรมะคือฟังพ่องเป็นการเรียกว่าเป็นคือเพลงธรรมะนี่มันก็มีข้อคิดหลายอย่างนะอย่างเพลงที่อาตมาเปิดตะกี้ดอกบัวบูชาก็เข้าวัดย้ำเป็นดีกว่าเข้าวัดย้ำตายก็นี่มันเป็นเพลงที่มันฮือคติเตือนใจดีโอ้บางคนชอบปวดโทษสถานอาจารย์เปิดมันเปิดนักๆเลยเพลงธรรมะโอ้ถ้าเปิดนักกลมได้อู้กันนะสถานวันนี้ก็จะอู้เรื่องเอาธรรมะมาฝากปกิณกะเล็กน้อยเนา
เรื่องของสวัสดิรักษาสมัยก่อนเพิ่นมีการการเฮียนกันนะสวัสดิรักษาสถานคนเฮาถ้าจะว่าศูนย์รวมที่จะเกิดความสุขหรือว่าความทุกข์นี่นะในจิตในใจของมนุษย์คนเฮาศูนย์รวมที่รับความทุกข์และความสุขถ้าถามอีปอยอีแม่ก็คงจะฮู้ทันทีว่าอยู่ที่ไหนอีน่ะถ้าถามละอ่อนนี่มันฮู้นะซะทะถ้าถามคนเฒ่าคนแก่ก็จะเข้าใจก็จะฮู้ศูนย์รวมที่จะรับความทุกข์ความสุขก็คือจิตใจจิตใจของเฮาศรัทธาญาติโยมอวัยวะทั้ง5ในร่างกายของเฮานี่นะอวัยวะทั้ง5 6ถึงจิตใจนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหมือนคลองที่ไหลไปแห่งความทุกข์และความสุขศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่จินตนาการไปตวยอวัยวะภายนอกภายในของเฮานี้นะที่มันเชื่อมเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่ตัวเฮามีอยู่6ต่างต่างตาต่างหูต่างจมูกต่างลิ้นต่างกายแล้วก็ต่างใจใจมโนเนาะจิตกับใจนี่สัทธาจิตก็คือตัวที่ตัวที่มันปรุงแต่งริเริ่มคิดสร้างสรรค์อย่างต่างๆในจิตนะมาจากจิตธาตุในการก่อในการสั่งสมมโนคือใจภาวะเดียวกันนี่แหละสัทธาตาหูจมูกลิ้นกายนี้เหมือนกับคลองส่งน้ำเป็นที่ไหลไปแห่งความทุกข์และความสุขไปไปไหนซะทะไหลไปสู่จิตใจแล้วจิตใจก็เหมือนเป็นพระราชาผู้เสวยสมบัติในกายนครนี้อวัยวะทั้งหลายก็คือเสนาบดีเจ้ากระทรวงต่างๆคอยรับสนองพระบรมราชองค์การของพระราชาและคอยเสนอข้อราชการคือพระราชาก็คือจิตทรงรับสั่งราชกรณียกิจบริหารชีวิตร่างกายอันนี้คือดำเนินไปความเจริญก้าวหน้าหรือว่าความเสื่อมสุดเสื่อมยุดสุดโทมของชีวิตจึงขึ้นอยู่กับเสนาบดีเหล่านี้ความเป็นจริงคนเฮาจะดีจะให้ก็อยู่ที่ขุนพลคุณพลตั้งหลายของพระราชานี้ถ้าเขาเปรียบนะเขาเปรียบกายนี้เขาเปรียบกายของเขาคือนครนครหนึ่งจิตก็เปรียบเสมือนเป็นพระราชาของนครอวัยวะตั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจมือไม้อย่างต่างๆนี้คือเสนาบดีกระทรวงต่างๆที่คอยรับสนองงานของพระราชาเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองจิตก็จะสั่งนะสั่งงานร่างกายต่างๆคือทำหน้าที่ตามที่จิตมันต้องการฉะนั้นเมื่อจิตต้องการอย่างใดจะเจริญหรือว่าเสื่อมสุดโทรมของชีวิตก็ย่อมขึ้นอยู่ที่จิตที่เป็นเสนาบดีสั่งการนั้นศรัทธาญาติโยมถ้าจิตหรือว่าขุนพลต่างๆนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นถ้าเอาไปทำในสิ่งที่บ่ดีสิ่งบ่ดีก็เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ไหลเข้าของความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีอาศัยจิตเหล่านี้อาศัยช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในการไหลเข้าไหลออกของความทุกข์คนจะดีจะให้ก็อยู่ที่ขุนพลอย่างที่บอกคือตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้วัฒนธรรมคือความเจริญทุกแขนงหายนะธรรมก็คือความเสื่อมความเสียสารพัดอย่างก็ไหลเข้าไหลออกโดยอาศัยอวัยวะเหล่านี้นั่นเองสถาญาติโยมดังนั้นถ้าจะรักษาสวัสดิภาพเสรีภาพหรืออะไรยังก็ตามที่เป็นส่วนดีคนเฮาจะสนใจรักษาแต่สิ่งภายนอกจึงบ่มีทางสำเร็จ
บ่มีไผสามารถรักษาทุกสิ่งทุกอย่างคือคงเป็นความดีอยู่ได้ตลอดไปเลยสำหรับคนฉลาดเขาจะจัดการรักษาอวัยวะคือตาหูเป็นต้นคืออยู่ในระบอบขอบเขตอันดีงามชื่อว่าได้จัดการรักษาในสิ่งที่ควรรักษาสิ่งภายนอกทั้งหมดนะเป็นอันได้รับการรักษาไปพร้อมกันด้วยจงระวังให้ดีในการในอาการของกิริยาของตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นเสมอชนชั้นผู้นำในกายนครนี้เป็นเหมือนกันหมดสถาญาติโยมคนฉลาดย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ตั้ง6ทางสถาความเป็นใหญ่ตั้งตาตั้งหูตั้งจมูกตั้งลิ้นกลางตั้งกายตั้งใจเคล็ดลับในการจะพบกับความสุขเปิ้นว่าควบคุมได้ติดตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองถ้าเราสามารถควบคุมกิเลสตัณหาต่างๆได้เราไปควบคุมมันที่ไหนกิเลสมันเกิดขึ้นย้ำได้อาจารย์เมื่อตามันไปหันอะหยังติเราชอบก็ดีเราชังก็ดีสถาถ้าชอบก็อยากได้ถ้าชังก็คือบ่อยากได้ถ้าชอบนะก็พยายามจะขวนขวายจะเสาะมาหาหื้อได้แปลงเจ้าใดก็บ่สนใจจะเสาะมาหื้อได้เสาะมาหื้อได้บางครั้งก็จะต้องฉ้อโกงก็ยังเอานะลักเล็กขโมยน้อยก็ยังเอาเพื่อจะหื้อได้ของสิ่งนั้นมาถ้าตามันเป็นธาตุของกิเลสแล้วมันก็จะนำความทุกข์มาหื้อเฮาวันก่อนอาตมาภาพได้อู้กันถึงเรื่องเคล็ดลับนะซึ่งท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวถึงได้อู้ถึงในเรื่องของการบรรยายโอสาเลตัพพาเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับของการทำให้ตัวคนเฮาแต่ละคนมีความสุขสถาท่านบอกว่าอยู่ติดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเฮานี่ถ้าเฮาสามารถบังคับควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้คือสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6นี้ได้ถ้าเฮาสำรวมได้นะศีลของเฮาที่เฮารักษาศีลแล้วเฮาสำรวมที่ไหนศีล นี้ก็สำรวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสถะคนจะฆ่าสัตว์คนจะลักทรัพย์คนจะประพฤติผิดในกามประพฤติผิดศีลผิดธรรม 4-5 ข้อนั้นก็มีสิ่งที่ทำให้เกิดการพิษศีลขึ้นติดตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮานี่ถ้าเฮาควบคุมได้ตัวเฮาก็จะบ่ไปทำพิษศีล นี่สถาถ้าควบคุมติดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็เป็นอันว่าศีลของเฮาบริสุทธิ์บ่ว่าศีลระดับใดเนาะที่ได้อู้กันไปว่าจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามจะเป็นศีลกี่ร้อยกี่พันข้อเตอะควบคุมติดตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หมดเพราะตรงนี้มันเป็นติดไหลเข้าไหลออกความของความทุกข์ของความทุกข์ถ้าเฮาบ่มีโลภบ่มีโกรธบ่มีหลงเฮาบ่ฮู้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก็มีสติควบคุมมันได้ฮู้ตันมันเฮาก็จะบ่ผิดศีลศีลเฮาก็จะบริสุทธิ์รักษาได้เรื่องเดียวก็เหมือนกับรักษาได้ทุกข้อรักษาได้ข้อเดียวก็เหมือนกับรักษาได้ทุกข้อสัทธะเรื่องของศีลก็ตามเรื่องของสมาธิก็ตามการดูการทำสมาธิทำอย่างใดดูที่ไหนสมาธิยิ่งนักยิ่งสำคัญก็คือยิ่งดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมมันให้ได้ยิ่งควบคุมมันดีเท่าใดสมาธิก็ยังลึกลงไปเท่านั้นสมาธิมี 3-4 ระดับคณิกะสมาธิสมาธิติสงบได้พักๆเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาแหมนะขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอันนี้ก็นิ่งเข้าไปแหมนะนิ่งเข้าไปนักแหมเรียกว่าอุปจารสมาธิสุดท้ายสมาธิติดดิ่งดิ่งลงไปลึกลงไปสามารถดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่ฮู้มันฟุ้งบ่ฮู้เกิดความฟุ้งซ่านในจิตในใจได้อย่างมั่นคงอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วก็เ
เมื่อมีสมาธิดีขึ้นสถาสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือปัญญาปัญญานี้ก็คือปัญญาเตหูเท่าทันการเกิดการดับของสิ่งต่างๆที่รอบตัวเฮานี่สถาหูวัตตาหันรูปโอ้จมูกได้กินลิ้นได้ลิ้มรสสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจะล้ำจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็ดับไปจะทุกข์จะเจ็บปวดแค่ไหนเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นสัจธรรมแบบนี้ถ้าเฮามีการรักษาศีลติบริสุทธิ์โดยการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีเฮามีสมาธิติดตั้งมั่นโดยการดูติดตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมมันได้สมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนะปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญานี้ก็คือปัญญาที่จะมาควบคุมมีความรู้เท่าทันของการเกิดทุกข์เกิดสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็หันก็รู้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็หันก็รู้แล้วก็หันว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยยั่งยืนก็เดี๋ยวมันก็หายไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกันบ่มีความทุกข์อะไรอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกับเส้นติหลากไปหนาทึบไปอย่างเดียวมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เบาบางไปเบาบางไปเบาบางไปแล้วก็หายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ก็เบาบางไปก็หายไปเป็นอย่างอีสลับกันถ้าเฮาควบคุมติตาติหูติจมูกติลิ้นติกายติใจก็จะได้หันสิ่งเหล่านี้สถาอันเป็นสัจธรรมนะถ้าต้องการความสุขเฮาก็ดูแลติจิตใจดูแลติอายตนะทั้ง6ของเฮาตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับสิ่งต่างๆที่มากระทบเฮาในแต่ละวันแต่ละวันสถาถ้าเฮาทู่เท่าทันอย่างอีเราก็มีโอกาสที่การรักษาศีลก็บริสุทธิ์การมีสมาธิก็ตั้งมั่นแล้วปัญญาก็จะเกิดกับเฮาเฮาจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายมีความทุกข์ยากแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าบ่ควบคุมเลยนี่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นง่ายความสุขมันก็เกิดขึ้นยากอยู่ที่เฮาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมทุกวันเฮาต้องการความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาก็เอาหูเอาตาเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจอยู่ใกล้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกวันสั่งสบอบรมจิตใจให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมติดถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาจะไปเฮ้อความโลภความโกรธความหลงมันมาครอบงำทำให้เราต้องแส่สายไปต่างๆตามกระแสของกิเลสนะควบคุมติดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้แล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับศรัทธาญาติโยมทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วยังมีแรงมีลมหายใจอยู่เอาละศรัทธาวันนี้พบปะกันสนทนาธรรมกันประมาณนี้เนาะปะกินนกะธรรมอุจากันไปได้เวลาที่จะแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามา0808844173โทรเข้ามาได้เนาะสายเก่าก่อมเป็นยังสายใหม่ก็ซ้ำดีคนเก่าๆหลายวันแล้วได้โทรมาก็โทรมาเตอ้อบ่ใจว่ายังเนาะโทรมาจากไหนรายงานผลการรับฟังหน่อยสถานีที่ฟังอยู่ชัดเจนดีก็อีนะโอ้อันนี้เบอร์ใหม่เก่าที่ไหนอ่ะแม่ซิมมุนีแก้วจ้าโอ้โอ้ดีก่ะขอบคุณหลายๆเด้อได้ยินดีแล้วเหรอโอ้ฟังตึงวันเลยอ้าวอยู่กับธรรมะอย่างเดียวเนาะเออแม่ย่าซิมมุนีแก้วอันนั้นก็จะน่ะเรียนกูเพิ่งกำเพิ่งอธิบายแกเนินน่ะลูกเจ้ากฎแห่งกรรมนะทำดีใดดีทำชั่วได้ชั่วเนาะกฎแห่งกรรมไผแก้ไขมันได้เจ้าสัตตุขอบคุณโยมแม่เนอะเจ้าเจ
จ้าขอบคุณเนอะมันเงินอุ้มนะลูกเจ้าเจ้าสาธุสาธุแม่ย่าซิมมุนีแก้วคนเกาะคาแต่มาอยู่หน้ากวมใต้นะอาจารย์ปอนแม่ยายพรเอามาสักการเจ้าชื่ออย่างก็ชื่ออย่างนะโจ๊กอะฟังจากไหนฟังจากสถานีใดวัดสายหินร้อยอย่างสี่จุดห้าร้อยสี่จุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินเนาะฟังจากไหนป้อมหู้ร้อยยายพรเนี่ยลืมสถานีเปิ่นไปอ่ะลืมทำโมเหรอทำมาทำโมทำมาใครเครียดอ่ะทำมาใครเครียดยิ่งฟังยิ่งม่วนกะยิ่งมาเฉาพี่กีดอ่ะโอ้เข้าท่าเปิ่นมีเพลงด้วยกะทำมาใครเครียดนี่เอาเพลงด้วยโอ้ท้ายปัญหาด้วยแล้วก็ได้ก่อท้ายก็เปิ่นกูจะถูกพ้องก็แน่เจ้ามันคือชกท้ายถูกอ่ะฮะท้ายเป็นเจ๊หยางอ่ะโอเคเป็นคนที่สองเพลงอ่ะโอ้ดีกะดีกะเพลงใดก็เอาเพลงนั้นเข้าถ่านลูกเนาะถ้าเปิ่นมาปัญหาธรรมะธรรมโมยังใหม่นี่ก็มีแต่ไม่ย้ายพรนะจ๊ะที่ฟังเหมือนแรงนี่คนอื่นนี่ดับปิ้งนี่โอ้มันถึงของคนอื่นเขาฟังก็ยังไม่นี่ฮะเอาสาธุยายพรปั่นกันคนน้อยปิกมาลำปางก่อนเจริญปอนแม่อาจารย์เจ้าแม่ยายน้อยที่จังไปกับแม่นะอือแกว่าพอเลิกข้างหน้ามีแม่ได้ไปหามแต่นี่โอ้หน้ากันเจ็บนักเหรอกำหัวแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ลูกเราไปโรงพยาบาลแต่มาแล้วยังหูนะเดี๋ยวผูกจะเข้าไปเยี่ยมหลอดไปบิณฑบาตด้วยเข้าทั้งบ้านนี่แม่เดี๋ยวขอคุดแต่เข้าบ้านยายค้ามันได้แต่จะถึงบ้านนี่แม่ให้หน่อยอ๋อล่ะจอดรถไหนได้จอดรถไหนได้ในบ้านยายเขียงคำที่จังไปด้วยแม่นะอ๋อบอกเป็นจริงไม่ถูกเจ้าเนอะมันผูกแม่จะไปอยู่หันบอกคนจ้าเออผูกจะไปเยี่ยมยายด้วยเนอะจ้าจ้าสาธุแม่จ้าเจริญพรแม่อ้อยบ่ได้กินขนมหวานสักเดียวครับนมัสการโยมเข้าวัดสาก็มาขนมหวานมาวัดบรรพตพ่องกะโอ้ไก่กันล่ำไปบ่ได้ไปเหรอขี่รถแข่งมาเดียวครับนี่กำลังหับไปนี่มันจะอุ่นตักในท่านมันได้ตัวอุ่นมันจะอุ่นแปะเมินนี่ดอกขึ้นนะฮะเล่นแปะฮะขึ้นมั่วขึ้นวันละบาทอ่ะวันละบาทเนาะวันละบาทเดี๋ยวนี้เป็น30วันกันนี่ฮะแปะเหมือนแม่ไปเรียนนั่นมาอย่างหือไปไหนยังก็ระยองโอ้ไปมันได้น่ะเอาไปหลายวันอยู่โดฮะเป็นวันลักไปเอวเนี่ยฮะไปเอาด้วยหลานดีละเนอะไปพักผ่อนเจ้าของเดี๋ยวผูกแม่อุ้นเนอะจัดตู้ได้กะจัดตู้เจ้าทำน้ำมันสกัดน้ำใจท่านจ้าเจ้าสถาญาติยอมเนอะตอนนี้ลดกันอัตมานะที่หาเพิ่มใหม่นะสถามีว่างแห่มประมาณ4ตีหนังเนอะใส่ภัยที่ตัดสินใจตันในช่วงนี้ก็ตันอยู่ถ้าบัดตันนี่จะซ่อทุเจ้าเสียบเลย เอาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปแอวตวยฮะนะลำปางนี่ได้7 8กันก่อนดอกโอ้คิดว่าจะได้สัก5กันก็ลดไปแอวตวยเปิ้นอีน่ะโอ้ปีนี้ศรัทธาญาติโยมลำปางเฮาติดตามรายการธรรมะนักแล้วก็ไปแอวด้วยกันหลายทีมของแม่บัวเย็นจันทบตะกีกันหนึ่งเนาะแล้วก็โยมญาติโยมตังโทกหัวจ้างแหมกันหนึ่งญาติโยมบ้านสีดอนชัยบ้านห้วยฮีแหมกันหนึ่งญาติโยมนากวางแหมกันหนึ่งญาติโยมบ้านใหม่ดอนไฟนะบ้านใหม่ดอนไฟญาติโยมตั้งบ้านฝ่อนแหมเนาะโอ้ยหลายตีหลายแห่งนะบ้านนากว่างหน้าฟานแฮม
รวมกันแล้วมี7 8กันของลำปางมีเชียงใหม่มาเปาะอาตมาเหมกันขอเข้าแก้งกับท่านอาจารย์พี่เนอว่ะโยมแม่จากสันทรายก็ส่งจื่อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ภัยเนาะเจ้าของรถก็ดีญาติโยมทั้งหลายก็ดีสำหรับเสื้อเนาะเสื้อติสทาสั่งนั้นนะเปิ้นฮื้อส่งมาติอาตมานะส่งมากาเสื้อส่งมาเพ่เพราะอะหยังต้องส่งฮื้ออาจารย์เนาะก็อาจารย์เนี่ยแหละออกกาเสื้อไปฮื้อสทาเรียบร้อยแล้วโอนไปฮื้อที่ท่านพระครูอภิวัฒน์เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นสทาก็จะต้องเอามาแตนโมงมันเพ่นะถ้าเอาไปดังปุ้นแหมก็โอ้ท่านพระครูก็จะงงอะหยังนี่และอันนี้ของภัยนี่เปิ้นก็คือช่วงนี้ของเปิ้นนี่มันยุ่งติว่ารายการอย่างต่างๆก็ลงไปที่ท่านอาจารย์มดนะถ้าของเขาโอนไปตั้งปุ้นแหมมันจะงงถ้าโอนไปปุ้นเหี้ยอาจารย์อาตมากล่อมเอาอะนะถ้าไปปุ้นเหี้ยแล้วก็ขี้ข้านรบกวนท่านอาจารย์เปิดเนาะเจริญปอนแม่บานเย็นตะกี้บัวเย็นอันนี้บานเย็นเจ้าใจกับเจ้าท่านแม่บ้านเย็นได้ไปเนื้อครบหลอกทำบุญห้อยวันนึงปลอดเสาแก้วนอบแต่แม่ก็ฝากไปนะท่านบ่ได้เลื่อนล่ะเจ้าแม่ฝากสองไปเก่าวัดเลยน่ะแม่จะฝากแม่ว่าดีละแม่ดีละเจ้าแม่ฝากไปทำบุญโดยจัดใครไปพอดีครบหลอกวัดทำบุญร้อยวันนึงปลอดเสาแก้วนอบท่านเนาะเจ้าเจ้าอีแม่แล้วก็แม่ก็เอาเสื้อตัวนึงเอาไว้เป็นที่ระลึกได้ไปได้ไปปุ่นก็ใส่บ้านฮะเนอะฮะวันที่23ก็ใส่บ้านฮะเนอะเจ้าได้ไปได้เปิ้นจัดใครไปมันไปได้เนาะท่านเนาะได้ใส่ปุ่นก็ใส่บ้านเสื้อนี่ข่าวดีลำปางนี่อาจารย์ว่าถ้าได้แล้วจะส่งมาให้อาตมาคนลำปางก็จะได้ก่อนนะอ๋อแหละเจ้าตีอื่นนี่ปุ่นไปหับอุตรดิตปุ่นน่ะเจ้าใจนี่จัดกันไปมันไปมันได้เดี๋ยวเนาะเพราะว่ามันทำบุญร้อยวันก่อนเสาแก้วนี่แม่ก็จะไปนะเจ้าอีแม่สาธุนะแม่ฮับสายจากน้องคอยกําเจ้าเจริญปอนอีละละก้อยรับแล้วฮัลโหลนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าละเจ้าใครอยากไปตัวให้หมูเจ้าอ่ะมันมีเวลาเจ้ามันเป็นอย่างเวลาได้จะซื้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุอีละคนไข่ไปแล้วมีเวลาเดียวซื้อเวลาเฮ้อแม่สีพันโยมแม่อ๋ออนุโมทนาบุญทุกคนนะแม่ไม่ได้ไปนะไปไม่ได้ในว่าจะไปอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ไปแม่หมดแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปจุ๊ลูกอ่ะไปก็ไปกับกูเจ้าฮะกูเตรียมได้ไปด้วยทุกลูกนี่แม่วันเป็นงานสนิทมันพ่อดูเนาะจ้าแม่โอ้ยจะขออนุโมทนาบุญให้เป็นนานาเจ้าบัดสว่าเลยอ่ะจะหลายวันแล้วก็มันได้อ่ะจะเตือนลูกกันรอนะเออสาธุนะแม่นะเวลาหมดพอดีอีแม่สาธุนะจ้าบุญแหกสายขอให้แม่อยู่ดีมีสุขศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังอ่ะ